มาเล่นสร้างความมั่นใจกันเวลา20นาทีอายุผู้เล่น10ปีขึ้นไปผู้ร่วมกิจกรรม6คนขึ้นไปอุปกรณ์วัตถุชิ้นเล็กๆและช็อคหรืออะไรก็ได้ที่ใช้ทำเป้าเกมนี้สอนให้เด็กๆรู้จักสร้างความมั่นใจในตัวเองระหว่างเล่นกันทบทวนระดับความมั่นใจที่แตกต่างกันของเด็กๆเริ่มจากช่วยกันคิดกับเด็กๆทั้งชายและหญิงกำหนดเป้าลงบนพื้นโดยแบ่งเป็น4ส่วนชวนเด็กๆให้ร่วมมือกันกำหนดกิจกรรมสำหรับแต่ละส่วนที่อยู่ในเป้าสนับสนุนให้พวกเขาเลือกกิจกรรมที่เด็กทุกคนทำได้ตัวอย่างเช่นร้องเพลงกระโดดสูงเตะขาหรือเต้นจากนั้นให้เด็กๆแบ่งกันเป็นกลุ่มที่มีจำนวนคนเท่าๆกันแล้วเข้าแถวข้างหลังเส้นเริ่มต้นเด็กๆจะต้องผลัดกันค่อยๆโยนสิ่งของชิ้นเล็กๆอย่างเช่นก้อนหินลงไปในช่องใดช่องหนึ่งที่อยู่ในเป้าก่อนจะโยนเด็กคนนั้นจะต้องตะโกนบอกกิจกรรมในเป้าที่พวกเขาอยากโยนหินใส่ลงไปถ้าก้อนหินตกลงในช่องนั้นผู้เล่นคนต่อไปจะได้ไม่โยนต่อถ้าก้อนหินตกลงไปในช่องอื่นพวกเขาต้องทำกิจกรรมที่อยู่ในช่องนั้นตัวอย่างเช่นถ้าเด็กตะโกนบอกว่าร้องเพลงแต่ก้อนหินตกลงไปในช่องเต้นเด็กคนนั้นต้องเต้นแป๊บนึงถ้าหากเกมนี้ยากหรือง่ายเกินไปลองชวนเด็กๆออกความคิดเห็นว่าจะเล่นเกมนี้ให้ต่างไปจากเดิมอย่างไรตัวอย่างเช่นพวกเขาอาจโยนหินได้มากกว่าครั้งละ1ก้อนแล้วเลือกว่าจะทำกิจกรรมอะไรหรือพวกเขาอาจวาดเป้าแล้วแบ่งช่องมากกว่าเดิมตลอดการเล่นต้องให้เด็กๆทั้งชายและหญิงมีส่วนร่วมเท่าๆกันและเด็กๆสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้ทุกคนหลังเล่นเสร็จแล้วให้เด็กๆคิดทบทวนว่าจะสร้างความมั่นใจในตัวเองได้อย่างไรนี่แหละวิธีเล่นสร้างความมั่นใจเล่นให้สนุกนะ